าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 17:10 น.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติลดส่งเงินเข้ากองทุนพลังงานที่5 สตางค์ต่อลิตร2 ปีเพิ่มกู้พยุงน้ำมัน 40,000 ล้านบาท 17:28 น.เพลิงไหม้สายไฟฟ้าพัฒนาการซอย10ลุกลามเข้าอาคารพาณิชย์เจ้าหน้าที่เร่งดับเพลิงแล้วใช้เวลากว่า30 นาที 17:33 น.สมคิดเชื้อคงอัดรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญช่วยเหลือประชาชนเลี่ยงตอบคำถามไม่เคยใช้เวทีสภาแก้ปัญหาล่าสุด17:42 น.แถลงร่วม3 ฝ่ายสรุปผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำเดือนตุลาคม2564วิสามัญคนร้าย6 ศพยึดปืน6 กระบอกพร้อมอุปกรณ์ประกอบระเบิดอีกจำนวนมากเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up